เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศค่ะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Twitter YouTube ของไทย PBS ด้วยและก็สถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยนะคะเรื่องแรกเลยเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะก่อนหน้านี้ภูมิคุ้มกันของเราก็ติดตามอยู่เป็นระยะระยะนะคะข่าวใหญ่สำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้ายาดองนั่นเองตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มแล้วเป็น4คนส่วนยอดนะคะของผู้ป่วยตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ33คนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นคลัสเตอร์ซุ้มยาดองเลยก็ว่าได้ค่ะสารพิษนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอันตรายมากๆไม่สามารถกินได้นะคะญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็เสียใจหนักมากรวมไปถึงผู้ป่วยที่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็พุ่งไปถึง33รายแล้วเนาะส่วนอาการนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ออสนะคะหรือว่ารองศาสตราจารย์วีรชัยเนี่ยเขาระบุนะคะว่ามันมีสารเมทานอลผสมเหล้าซึ่งอันตรายมากๆแล้วก็มีความรุนแรงถึงแก่ความตายได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ตาเนี่ยก็สามารถบอดได้ค่ะแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยถูกทำลายนะคะตรงนี้แหละค่ะเขาสะท้อนไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าจะสอบเชิงลึกนะว่ามีเจตนาหรือไม่อย่างไรสำหรับคนที่เป็นคนผลิตคนขายนั่นเองเนาะหลังจากเอาเมทานอลเนี่ยมาใช้ประกอบเป็นเหล้าเถื่อนตอนนี้ก็คือกระจายไปถึง18ซุ้มว่าเช่นนั้นกรณีดังกล่าวนะคะเราย้อนรอยไปนิดหนึ่งผู้ป่วยเนี่ยได้รับสารพิษเมทานอลจากการดื่มสุราเถื่อนค่ะยอดอย่างที่บอกไป33คนเสียชีวิตนะคะจากก่อนหน้านี้ก็คือ1ราย2รายแล้วก็3และ4แล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยส่วนใหญ่พบว่ามีอาการหนักนะคะทั้งต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องฟอกไตค่ะอาจารย์ออสนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS นะคะว่าข้อสังเกตสำหรับอาการผู้ดื่มสารเมทานอลเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการทำลายระบบอวัยวะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยช่วงเวลาของการออกฤทธิ์อยู่ที่ 1-3 ชั่วโมงหลังเข้าสู่ร่างกายจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะจะพบว่าใช้สารเมทานอลมาผสมซึ่งเมทานอลเนี่ยเป็นสารอันตรายใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสีเลกเกอร์ถ้าโดนผิวหนังนะคะจะดูดซึมเข้าผิวหนังได้และถ้ารับประทานเข้าไปนะคะระบบอาหารจะมีปัญหาเกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและหากดูดซึมเข้าสู่ร่างกายปริมาณที่มากพอสมควรจะยิ่งเกิดอาการตาพร่ามัวเกี่ยวกับระบบประสาทหลังจากนั้นก็จะถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็กลิ่นของเมทานอลนะคะจะมีกลิ่นแรงทำให้คนที่ดื่มเหล้าเถื่อนไม่ทราบว่ามีส่วนผสมของเมทานอลแต่ทั้งนี้ค่ะพิสูจน์ด้วยกลิ่นไม่ได้ชัดเจนนักนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของเหล้าดองใส่เมทานอลอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นแรงกว่าเมทานอลขออภัยเขาเรียกว่ามันจะมีที่เรียกว่าเอทานอลด้วยนะคะเอทานอลนี่คือน่าจะดื่มได้ส่วนเมทานอลเนี่ยมันดื่มไม่ได้นะคะคนที่ดื่มจึงไม่อาจรู้หรอกค่ะว่ายิ่งหากดื่มในภาวะที่มึนเมาแล้วก็ยิ่งจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเมทานอลเพียวๆเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นไม่มีสีพอรู้ได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นนักเคมีค่ะถึงจะแยกออกนะคะด้วยกลิ่นแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถแยกออกได้แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอุทาหรณ์มากๆเลยต้องเตือนกันว่าให้ระมัดระวังถ้าจะต้มเหล้าสุราพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำโดยวิธีธรรมชาติดีที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตที่ว่าผู้ผลิตหรือผู้ผสมเหล้าเถื่อนนะคะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความจงใจตั้งใจผสมเมทานอลเพื่อค้าขายอยู่แล้วหรือไม่อันนี้คือการตั้งข้อสังเกตหรือเป็นการที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะเนื่องจากมีการ
รับไปกระจายขายยัง18ร้านซุ้มในพื้นที่6เขตของกรุงเทพมหานครเรื่องนี้นะคะต้องให้ตำรวจขยายผลสอบสวนเพราะยังไม่แน่ใจในเจตนาแต่ที่ผ่านมานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เคยมีเคสที่ผสมยาฆ่าหญ้ามาแล้วว่าอย่างนั้นโอ้โหแต่ปริมาณไม่เยอะเท่านี้นะคะทางด้านอาจารย์ออสยังบอกอีกนะคะว่าข้อสังเกตเหตุจูงใจในการใช้เมทานอลมาผสมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทดลองเขาเรียกว่ามันคือไม่รู้เท่าถึงการจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสอบสวนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยดูแลหน่อยในเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวเรามีข้อมูลจากรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราไปฟังข้อมูลกันค่ะคนซื้อไม่รู้แต่คนทำคิดว่าเขาจงใจหรือไม่จงใจคนทำเนี่ยจะคิดว่านะถ้ามีความรู้เนี่ยจะไม่ซื้อเมทานอลมาใส่นะครับคาดว่าหมักต้มเหล้าอยู่แล้วอยากได้ความข้นสูงก็เลยไปซื้อแอลกอฮอล์พอไปที่ร้านแอลกอฮอล์ก็มันมีคำว่าทานอลทานอลก็เข้าใจว่าเป็นแอลกอฮอล์ก็ซื้อมาแต่ไม่ได้ดูข้างหน้ามันคือเม็ดหรือเอทถ้าในสูตรทางเคมีเม็ดก็คือคาร์บอนตัวเดียวเอทก็คือคาร์บอน2ตัวไม่ได้ต่างกันแค่นี้แหละแต่คาร์บอน2ตัวกินได้คาร์บอนตัวเดียวกินไม่ได้ซึ่งถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้เลยหรือถ้าเลเวลผิดก็ยิ่งอันตรายครับร้านค้าที่ขายให้ก็ยิ่งจะมีความผิดหรือยิ่งถ้ารู้ยิ่งตั้งใจถ้ารู้ตั้งใจก็แสดงว่าเจตนาฆ่าคนตายเลยครับเพราะถือว่าแบบคือให้ลดส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มปริมาณบางอย่างใส่เข้าไปใช่ครับตัวนี้ก็ต้องใส่ยิ่งคนที่หาเช้ากินข้ามหรือคนที่ชอบแนวยาดองอะไรพวกนี้ก็จะชอบความแรงเพราะนั้นก็จะใส่กันเต็มแม็กแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอันตรายอ่ะนะครับข้อสังเกตของตำรวจอย่างหนึ่งก็คือการกระจายการไปซื้อตาม18แห่งในซอยต่างๆข้ามพื้นที่มินบุรีคลองสามวาอะไร6เขตเลยทีเดียวมีหมดหรอถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นวัฒนธรรมที่ผิดแล้วแหละก็เข้าใจว่ามีการใส่เมทานอลเข้าไปแล้วทำเพิ่มความแรงเพิ่มความเมานะถ้าใส่มากเกินก็เนี่ยถึงแก่ชีวิตก็มีนะฮะที่อีสานก็ถึงขั้นใส่ยาฆ่าหญ้าแต่ว่าในปริมาณที่ร่างกายทนได้ไงฮะมันจะสะดุมสะลือเพราะว่าพวกนี้จะมีผลต่อประสาทส่วนกลางเพราะนั้นมันก็จะเสริมความเมาคือเพิ่มฤทธิ์ใช่ครับเพิ่มฤทธิ์ไม่ถึงขั้นที่แบบไม่ถึงขั้นตายแต่เมทานอลกินในระดับที่ถึงขั้นตาบอดแล้วก็ตายได้แสดงว่าใส่ความเข้มข้นสูงนี่เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเจตนาของผู้กระทำนี้ยังไงก็ต้องดูทางแนวสืบสวนสอบสวนนะครับว่าเขามีเจตนาไหมเขารู้เรื่องไหมเขาแยกออกไหมระหว่างเมทานอลกับเอทานอลคือถ้าตรวจเจอนะทุกคนมีความผิดหมดเพราะเมทานอลห้ามใช้ในการรับประทานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ความรุนแรงของคดีอยู่ที่ว่าตำรวจจะตั้งทรงของคดีแนวไหนถ้าเกิดเหตุค่ะมันต้องกินถึงระดับไหนถึงได้มีอาการได้ถึงขั้นแบบนี้ค่ะทั้งเลเวลการเสียชีวิตเลเวลโคม่าแล้วก็เลเวลที่แบบสมมุติกัน25คนนะภาพรวมครับคือตัวนี้บอกยากก็ขึ้นกับ1ความเข้มข้น2น้ำหนักตัวนะครับก็คือปกติยาดองเหล้าก็จะ 50% อยู่ที่ว่าเขาจะใส่เมทานอลอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อเอทานอลนะฮะเอทานอลคือตัวกินได้เพราะนั้นตัวนี้ก็ขึ้นกับความเข้มข้นส่วนระยะเวลาในการออกฤทธิ์ชัดเจน 1-3 ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับถ้าน้อยขึ้นเหียนอาเจียนปวดท้องโอเคนะครับมากเริ่มตาพร่ามัวมากขึ้นก็เสียชีวิตนะครับแต่ระยะในการออกฤทธิ์อยู่ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงทำอะไรที่แบบกำลังเมากันได้ที่เนี่ยใช่ครับสารเคมีถ้าเราดูนะก็ประมาณ3ชั่วโมงที่เริ่มแล้วปวดท้องประมาณชั่วโมงแรกเข้าโรงพยาบาลเห็นไหมฮะแล้วก็มีเสียชีวิต1รายก็คือมา2รายแต่2รายรายที่2ในภายหลังรายแรกก็คือความอ้วนสูงแล้วรายที่2ก็ทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่น้ำหนักตัวอยู่หลายปัจจัยนะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากอาจารย์ออสนะคะซึ่งการสัมภาษณ์นี่ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่26แล้วเนาะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดที่บอกไปก็คือเสียชีวิตแล้ว4คน
นะคะ4คนต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวมากๆนะคะรวมถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ก็ยังมีผู้ป่วยวิกฤตอยู่นะคะไปดูข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยตอนนี้ก็มีการถกด่วนเลยค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหล้าเถื่อนนะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจจุดจำหน่าย9แห่งนะคะเรื่องนี้ค่ะร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการเรียกประชุมด่วนเลยค่ะต้องหาแนวทางการป้องกันปัญหาการลักลอบผลิตบริโภคแล้วก็อันตรายของเหล้าเถื่อนโดยกล่าวนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยมีการรายงานสถานการณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับสารเมทานอลนะคะหลังดื่มสุราปลอมตั้งแต่ช่วงวันที่22มาจนถึง26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะยอดผู้ป่วยเนี่ยได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เนาะจริงๆแล้วมีข้อมูลของอาการของผู้ป่วยนะคะนอกจากป่วยหนักถึงขั้นต้องเขาเรียกว่าใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ14คนแล้วก็มีการฟอกไต21คนปั๊มหัวใจ6คนนะคะแล้วก็ตาพร่ามัวอีก14คนค่ะแต่ที่ยืนยันชัดเจนแล้วนะคะมีคนที่ตาบอดถาวร1คนขณะนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเร่งลงพื้นที่ไปสำรวจจุดต่างๆค่ะในเขตคลองสามวาทางโซนกรุงเทพตะวันออกกลางนะคะพร้อมค้นหาผู้ที่สัมผัสร่วมวงยาดองที่หาดไทราส33พบผู้ที่สัมผัสร่วมวงนะคะในชุมชนอีก3คนแต่ว่าไม่มีอาการทั้ง3คนทางด้านว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศนะคะรองอธิบดีกรมสัมพันธมิตรกระทรวงการคลังนะคะมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของทางสรรพสามิตรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าร้านยาดองมีการสั่งซื้อเหล้ามาจากนายสุรศักดิ์ซึ่งเป็นร้านที่อยู่ในเขตสะพานสูงกรุงเทพและตรวจสอบพบว่าในเหล้ามีการผสมสารเมทานอลจำนวนมากค่ะและสอบสวนนะคะพบว่านายสุรชัยนี่แหละค่ะซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรศักดิ์เป็นผู้จำหน่ายนะครับเป็นผู้นำไปขายให้กับร้านยาดองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหานะคะว่าผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา153พ.ร.บ.สัมภาษามิตรพ.ศ.2560ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีการส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนสน.บางชันเพื่อดำเนินการนะคะจากนั้นก็มีการขยายไปยังร้านยาดองอีก18แห่งค่ะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะจำหน่ายสุราไม่ได้รับอนุญาตนะคะคุณผู้ฟังข้อหาเนี่ยก็มีการทำการเปลี่ยนแปลงสุราผิดมาตรา158แล้วก็ผู้ซื้อสุราไปก็ผิดมาตรา192เช่นเดียวกันส่วนซุ้มยาดองนั้นนะคะทางสัมภาษมิตรไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้ขายค่ะจะถือว่ามีความผิดนะคะปกติสุราที่กรมสรรพสามิตจะออกใบอนุญาตให้จำหน่ายได้นั้นนะคะต้องมีการส่งมาตรวจแลบก่อนนะคะของกรมส่วนผสมปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องผ่านเกณฑ์ตรงนี้ก่อนให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ของผู้บริโภคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับท่านนายกองตรีนะคะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณปิ่นและท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะโอ้โหมีข่าวร้อนมาขนาดนี้เลยค่ะท่านคะตอนนี้ยอดของผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราที่บอกว่าเป็นสุราปลอมนี่แหละค่ะเสียชีวิต4คนแล้วนะคะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการดูเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเหล้าเถื่อนแบบนี้ยังไงบ้างคะคือต้องกลับเรียนนี้ครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านก็ได้มีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงเนี่ยดำเนินการในเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดจากเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยโรคของmethanol intoxication นะครับก็เกิดจากการที่เป็นผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับเอาตัวเมทานอลเข้าไปสู่ร่างกายซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาว่าการรับเข้าไปตรงนี้เนี่ยทำให้มีการตอนนี้เจ็บป่วยนะครับ33รายนะครับแล้วทราบว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับ4รายกลับบ้านได้บางส่วนนะครับบางส่วนยังแอดมิดยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีโรงพยาบาลที่อยู่ในส่วนของกทม.เองต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า
มันเป็นคลัสเตอร์มันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับในพื้นที่ทั้งแถวมินุรีแถวย่านหนองจอกอะไรเนี่ยครับมันจะอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นมีการขายพวกเหล้ายาดองทั้งหลายนะครับแสดงว่าแหล่งนี่ก็คือเอามาจากเจ้าเดียวกันว่าอย่างนั้นเลยเหรอคะคือต้องเรียนนี้ครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่ตำรวจต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันนะฮะว่าตรงเนี้ยนะครับมีการซื้อต่อมาจากทางผู้ผลิตเองนะครับแล้วเอามาส่งที่ร้านยาดองแล้วก็ขายกับทางประชาชนทั่วไปที่เป็นนั่งดื่มอีกกรณีนึงก็คือว่าต้องเช็คให้ได้นะครับว่าหรือร้านยาดองเองเนี่ยซื้อมาแล้วผลิตเองจำหน่ายเองหรือไม่อย่างไรแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่วันนี้นะครับตามข้อกฎหมายที่ในเบื้องต้นที่เราจะมองกันก่อนก็คือเรื่องของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็ได้นะครับหรือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อกฎหมายกับข้อกฎหมายเรื่องสัมปทานมิตรที่เมื่อสักครู่นี้ได้กรุณากล่าวถึงแล้วนะครับก็มีกฎหมายเรื่องสัมปทานมิตรแต่ทีนี้เรามองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้ลึกลงไปอีกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจตนาฆ่าคนตายด้วยหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเมทานอลเนี่ยเป็นของที่ต้องห้ามกินไม่ได้เพราะเมทานอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแอลกอฮอล์ประเภทที่ใช้ผสมเช่นทินเนอร์นะครับหรือจะเป็นพวกแลกเกอร์หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวเมทานอลโดยส่วนใหญ่แล้วผลิตมาจากประเภทที่เป็นพวกเปลือกไม้ที่อะไรที่ไม่สามารถดื่มได้ส่วนที่เป็นพวกแอลกอฮอล์หรือเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยก็มันจะทำมาจากพวกผลไม้หรือว่าพวกอ้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับแล้วใครกินเข้าไปเนี่ยอาการที่จะเห็นได้เลยก็คือหนึ่งเวียนหัวอาเจียนนะครับแล้วก็ตาผ้ามัวนะครับเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยที่ได้รับข้อมูลจากทางคุณหมอเนี่ยนะครับก็ทราบว่าคนที่กินไปอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เสียชีวิตนะครับก็อาจจะมีอาการหนักคือถึงขนาดต้องฟอกไตวายหรือตาบอดได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆครับกับคนที่เป็นผู้บริโภคแล้วถูกคนที่เอาลัดเอาเปรียบนะครับไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยนะครับทำเพราะเหตุผลเรื่องของการต้องการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้กำไรมากขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าผมมองก็น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่ามันมีการผสมเอาไว้เนี่ยเป็นจำนวนไม่มากนักนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีการผสมไปแล้วเรายังไม่พบว่าคนที่ดื่มไปแล้วเนี่ยเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของแนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วแบบนี้ก็คือข้อหาหนักเหมือนกันเลยใช่ไหมคะก็เป็นข้อหาที่หนักอยู่ครับคือถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าต้องดูต้นทางว่าไปซื้อมาจากไหนต้องสืบสวนให้ได้ครับว่าไปซื้อมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นผู้จำหน่ายนะครับผู้ผลิตตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมทานอลโดยปกติแล้วนะครับใครซื้อมากินแค่กลิ่นดมดูเนี่ยนะครับก็ฉุนมากแล้วแต่ทีนี้เมื่อวานเนี่ยได้มีการทดสอบดูว่าแล้วมันจะมีกลิ่นไหมถ้ามันเอามาผสมกับสิ่งที่มันเป็นสมุนไพรก็ปรากฏว่าไอ้ที่เอามาปรากฏเนี่ยนะครับก็กลิ่นของพวกเมทานอลนี่จะหายไปเลยนะครับเมื่อเป็นผสมจำนวนไม่มากนะครับเราเมื่อวานนี้ลองทดลองดูที่ว่ามันก็ไม่เกิดกลิ่นที่จะทำให้รู้สึกได้ว่าไอ้ตัวนี้มันผิดปกติแต่เป็นแต่เพียงว่าถ้าระหว่างเมทานอลกับเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยนำมาผสมกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีกลิ่นหลงเหลืออยู่แต่พอมาเจอพวกสมุนไพรที่เขาไปมองว่าตรงนี้เช่นพวกที่เขาใช้ดื่มแบบพวกนี้มันจะติดไปเสมอว่าโดไม่รู้ล้มอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาติดเอาไว้ข้างว่าตรงนี้เป็นพวกสมุนไพรกินแล้วทำให้สดชื่นกินแล้วทำให้กระปี้กระเป๋าแข็งแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากให้ระมัดระวังเรื่องนี้ครับโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าใช่ไหมคะต้องระวังทำให้ฟิตปังนะคะเสือกระทืบลงหรืออะไรประมาณนั้นหมายถึงใช่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 อันนี้ดิฉันก็เห็นหลายซุ้มเหมือนกันและทีนี้เราจะมีแนวทางป้องกัน
นะการลักลอบทั้งผลิตนะคะรวมไปถึงจะยังมีซุ้มแบบนี้อยู่อีกไหมจะต้องผ่านการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงดีอันนี้จะรณรงค์ยังไงดีคะคือต้องเรียนงี้นะว่าเรื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทนี้ต้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมสรรพสามิตนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ถึงในเรื่องของอาหารและยาเพราะตรงนี้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของอาหารและยานะครับมันเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ก็คือการผลิตเหล้าหรือว่าการที่จะนำมาขายเนี่ยต้องได้รับอนุญาตตามที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในขณะนี้นะครับส่วนเรื่องที่เราจะไปตรวจจับเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อาจจะต้องให้ความสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นหน่อยครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเรามักจะตรวจพบกับการที่คนที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะครับที่มักจะพอตอนเย็นเลิกงานมาก็มานั่งดื่มสังสรรค์กันเพื่อผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเหล้ายาดองอะไรเนี่ยนะครับราคามันไม่สูงกว่าเหล้าปกติก็เลยจะเป็นคนที่มีรายได้อีกประเภทหนึ่งที่เขาสามารถเอื้อมถึงนะครับในเรื่องราคาแล้วก็ซื้อมาดื่มมากินกันก็ยังมีหลายคนที่ยังโชคดีครับที่ดื่มไปแล้วแก้ปัญหาได้ทันเพราะว่าถ้าเกิดดื่มแล้วเนี่ยนะครับจากที่คุณหมอบอกนะครับแล้วพบว่าเอาดื่มวันนี้เข้าไปเนี่ยก็ให้รีบมาที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับอย่าดื่มน้ำเยอะหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะเกิดการดูดซึมเข้าไปในร่างกายเร็วเกินไปก็จะมีปัญหาต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้ระมัดระวังถ้าดีที่สุดนะครับผมว่าไม่ควรดื่มเลยจะทำให้สุขภาพเราปลอดภัยกว่านะครับก็ควรจะไม่ดื่มสุราน่าจะดีกว่าหันไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับแต่สำหรับคนที่ยังติดเลิกไม่ได้ทานเหล้าเถื่อนอะไรพวกนี้มันจะต้องมีวิธีธรรมชาติใช่ไหมคะอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยไหมถ้าต้มแบบวิถีชีวิตชาวบ้านอะไรเงี้ยคะท่านเคยเห็นเนาะทางภาคเหนืออันนี้ก็มีต้มอยู่เหมือนกันมีครับมีครับพวกเหล้าที่เป็นชาวบ้านก็ต้มเองเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าคนที่เป็นท้องถิ่นนะครับเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ต้มเหล้ากันอย่างเช่นพวกเหล้าหมักสาโทอะไรทั้งหลายที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องสอบถามทางสาธารณสุขจังหวัดก่อนว่ากระบวนการในการผลิตการทำตรงนี้เนี่ยมันได้สุขอนามัยหรือไม่นะครับนำมากินแล้วมันจะเกิดเกิดภัยต่อพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องตึงระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้นะครับหรือรู้แบบเพียงแค่งูปลาแล้วเราไปผลิตเองแล้วมาดื่มเนี่ยผมว่ามันอันตรายอาจจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตรงนี้เนี่ยในการที่จะผลิตกันผมว่ามันก็ยังมีความปลอดภัยแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมขออนุญาตประนามคนที่มีจิตใจที่ไม่ดีนะครับหวังแต่ผลประโยชน์โดยการเซฟราคาลงไปโดยเอาเมทานอลมาผสมเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องถือว่าจิตใจแย่มากครับต้องเรียนอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอันนี้ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเลยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการกินเข้าไปแล้วมันจะเกิดปัญหาทีนี้ประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การรักษาอย่างเดียวแล้วในขณะนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาต่อเนื่องไปคือเรื่องของการที่สุดท้ายบางคนอาจจะต้องพิการตาบอดไปอะไรไปมันจะกลายเป็นภาระของญาติพี่น้องที่จะต้องกลับมาดูแลเรื่องนี้นะครับแต่ยังไงผมก็ขออนุญาตบอกต่อไปเลยว่าประเด็นญาติพี่น้องที่เกิดที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะครับถ้าหากทางตำรวจเนี่ยมีการแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหากับทางนั้นแล้วนะครับแล้วเราไปซื้อมาจากใครอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อาจจะขอให้ทางตำรวจเขาออกเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นคำร้องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับเงินเยียวยาในส่วนนี้ก็ทำได้นะครับก็อย่าลืมว่าไปใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่จะต้องดำเนินการภายใน1ปีนะครับก็อยากจะเรียนนี้ก่อนนะครับในเรื่องของความช่วยเหลืออาจารย์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านก็ได้สั่งการแล้วนะครับว่าให้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องชีวิตให้ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดนะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องนี้มานะครับค่ะก็จะมี2ส่วนเนาะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เข้าไปดูแลละนะคะคนที่รักษาตัวอยู่แล้วก็สามารถยื่นหลักฐานตรงนี้กับทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ของทางกระทรวงยุติธรรมได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับนอกจากนั้นก็ต้องไปยื่นขอใช้สิทธิ์ด้วยก่อน
เอ๊ะแต่ต้องรอสำนวนจากตำรวจด้วยไหมคะท่านทราบข่าวว่ามีการมันมีการดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็คงอาจจะต้องไปติดตามให้ญาติมีความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข้อหาในคดีอาญาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปที่จะต้องไปขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาตรงนี้โดยให้เอกสารของเจ้าที่ตำรวจไปยื่นนะครับโดยใช้ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นคนไปยื่นเรื่องนะครับก็จะได้มีส่วนในเรื่องการขอรับเงินเยียวยาค่ะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเอ๊ะมันจะมีนอกจากซุ้มในกทม.แล้วเห็นว่ามีต่างจังหวัดด้วยที่รับซื้อเหล้าจากชายสองคนนี้ด้วยอยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจอนะคะเหล้าที่เป็นต้องสงสัยแบบนี้จะทำยังไงดีคือก็ต้องเรียนก็เบื้องต้นก็ต้องแจ้งเบาะแสเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนนะครับหรือสัมปทานมิจังหวัดเนี่ยที่มีอยู่ว่าให้ลงตรวจว่าเหล้าเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่านะครับหรือว่านำเหล้าตรงนี้มาเนี่ยเอาให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเอาไปส่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจดูอีกทีนึงก็ได้นะครับ mm-hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยคือต้องเรียนนี้ครับว่าการเห็นเหล้าที่มันไม่มีการรับรองจากหน่วยงานใดเลยเนี่ยนะครับใส่ในขวดโหลอย่างนี้แล้วก็เอาอะไรก็ไม่ทราบใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเหมือนสมุนไพรเนี่ยโดยปกติแล้วแอลกอฮอล์โดยทั่วไปจะไม่มีความขุ่นไม่มีตะกอนเกิดขึ้นนะครับให้สังเกตไว้ก่อนว่าเหล้าอะไรก็แล้วแต่อยู่ๆมีตะกอนมีขุ่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเป็นเหล้าที่มีปัญหาคือไม่ได้มาตรฐานตามที่เขารับรองไว้นะครับอันนี้ให้ถึงไว้ก่อนว่าอันตรายนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยขนาดต่อให้มันมีเหล้าที่ถูกกฎหมายที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังพร้อมกันมีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังและยิ่งตรงนี้มายิ่งดูไม่ออกเลยว่าเป็นของใครมาจากไหนอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้ยิ่งอันตรายหนักขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรจะหาซื้อเหล้าสุราที่มันถูกต้องและได้รับรองมาตรฐานตรงนี้เนี่ยมันก็ยังจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามไม่สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดื่มเหล้านะครับควรจะถ้าเหนื่อยหรืออะไรก็พักนอนหรือออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นดีเยอะๆนะครับที่จะมีวิธีการตรงนี้ครับใช่ค่ะใช่เป็นคำแนะนำที่เยี่ยมมากนะคะออกกำลังกายดีกว่าเนาะได้เลยค่ะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเบาะแสต่างๆก็คือสามารถแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนดีกระทรวงสาธารณสุขนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังกันมาช่วยเหลือในเรื่องนี้ใช่ไหมคะครับไปที่เพจท่านได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับที่เฟซบุ๊กผมก็ได้ครับธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับหรือว่ามาที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะครับหรือจะไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็สาธารณสุขจังหวัดก็จะคอยดูแลเรื่องนี้ให้อยู่แล้วนะครับใครไม่มั่นใจก็นำเหล้าตัวอย่างที่มีอยู่เนี่ยส่งตรวจก็ได้เนาะท่านเนาะส่งตรวจได้ครับได้ครับเอามาส่งตรวจเลยครับหรือจะติดต่อผ่านทางรายการมาหาผมก็ได้ครับยินดีเลยครับเอามาให้ตรวจก็ตรวจได้เลยอย่างน้อยที่สุดมันก็จะได้เป็นหลักฐานด้วยว่าพวกนี้อาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปในการที่จะนำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมาให้ทางประชาชนได้บริโภคเนี่ยพวกนี้ต้องระวังให้มากครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่สนับสนุนให้ดื่มสุรานะครับกระทรวงเองก็ยังมีมาตรการในการรณรงค์ปลดเหล้าปลดบุหรี่อยู่ตลอดเวลานะครับแค่ดื่มเหล้าแล้วเมาแล้วขับนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมาเจอเรื่องนี้อีกก็ทำให้ประชาชนเองอาจจะต้องตระหนักรู้นะครับและสร้างความเข้าใจให้มากในการค้นหาข้อมูลก่อนว่าเหล้าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องให้ระวังอย่าไปคิดว่าเหล้าไปเจอเหล้าราคาถูกก็รีบซื้อมาเลยแล้วก็เอามากินอันนี้ยิ่งต้องอันตรายมากขึ้นนะครับเพราะว่าโดยปกติเองเนี่ยเหล้ามันก็จะมีราคาของมันอยู่แล้วนะครับเบียร์มันก็มีราคาของมันที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเกิดไปได้ราคาถูกขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราไปรับซื้อของโจรนะครับแต่ว่าของโจรอาจจะถูกหรือไม่ถูกอันนี้อันตรายแต่อันนี้เล่าเนี่ยถ้าเห็นเลยว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ผลิตเนี่ยจะเอาเล่าราคาถูกมาขายข้างนอกอีกอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยหากใครมาเชื้อเชิญให้ร้านค้าบอกว่าอันนี้มีเล่าราคาถูกมากถูกขนาดนี้ให้พึงไว้ก่อนว่าเล่านี้เป็นเล่าปลอมครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะข้อมูลดีๆนะคะจากทาง
นายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านคะไม่ดื่มดีกว่าแล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดราคาถูกเกินไปเนี่ยต้องพึงระวังค่ะว่าเอ๊ะมีสารพิษหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็อุทาหรณ์ครั้งใหญ่เลยของคนไทยที่ได้รับทราบได้เห็นข่าวนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางผู้ที่สูญเสียรวมถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนเลยนะคะเรื่องนี้ทางหน่วยงานภาครัฐก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะว่ามีจุดไหนอีกไหมที่ซื้อเล่าจากนาย2คนนี้หรือเปล่านะคะก็ต้องไปตรวจสอบส่งตรวจพิสูจน์กันหาหลักฐานกันแล้วก็ดิฉันว่าเททิ้งดีกว่าถ้าเกิดใครซื้อไปใครดูข่าวนี้แล้วนะทิ้งดีกว่าค่ะหรือว่าเอานั้นแหละไปแจ้งความเป็นหลักฐานก็ได้นะเอาละไปเรื่องของเตือนภัยออนไลน์กันหน่อยค่ะเรื่องนี้ทางศูนย์นะคะ AOC 1441มีการออกมาเตือนภัยล่าสุดค่ะว่าโจรออนไลน์หลอกเหยื่อโอนเงินทำงานพิเศษอีกแล้วนะคะก่อนอ้างภารกิจไม่สำเร็จเชิดเงินหนีกว่า2ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยทางนางสาววงอเคือบุญสนนะคะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะหรือว่า DE ฝ่ายการเมืองเปิดเผยนะคะในช่วงของวันที่19ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ AOC 1441นะคะได้มีการรายงานเคสตัวอย่างอาชญากรรมออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงจำนวน5เคสนะคะประกอบด้วยคดีที่1ก็คือหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะคุณผู้ฟังผู้เสียหายเนี่ยไปพบโฆษณาค่ะหารายได้พิเศษผ่านช่องทาง Facebook อีกแล้วเกี่ยวกับการรับสินค้ามาทำที่บ้านจึงสนใจแล้วก็ทักไปสอบถามสอบถามปุ๊บให้แอดไลน์ค่ะมิจฉาชีพแจ้งว่าต้องรอรับอุปกรณ์จากทางบริษัทส่งมาให้ระหว่างนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมอื่นนะคะมาให้ทำก่อนเป็นกิจกรรมกลุ่มโพสสินค้ากระตุ้นยอดขายมีค่าคอมมิชชั่นตอบแทนโดยให้สำรองเงินลงทุนไปก่อนค่ะในระยะแรกนะคะได้ผลตอบแทนจริงต่อมาภายหลังให้สำรองเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นผู้เสียหายต้องการยกเลิกภารกิจดังกล่าวแต่มิจฉาชีพนะคะอ้างว่าทำผิดกฎทางบริษัทต้องให้ชำระค่าปรับแล้วก็ค่าภาษีก่อนจึงจะยกเลิกภารกิจและได้รับเงินคืนนะผู้เสียหายเชื่อว่าเอ๊ะแบบนี้ไม่ใช่ละจึงเอะใจว่าถูกหลอกค่ะในเรื่องนี้ส่วนคดีที่2นะคะหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหาย 10,000 กว่าบาทโดยผู้เสียหายนะคะพบโฆษณาบริการรับต่อพรบ.ภาษีรถยนต์ผ่านช่องทาง Facebook โดยไม่ต้องไปติดต่อสำนักงานขนส่งด้วยตัวเองจึงสนใจทักไปสอบถามค่ะมิจฉาชีพแจ้งว่าค่าบริการทั้งหมดที่ต้องชำระผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปนะคะภายหลังโอนเงินเสร็จปุ๊บไม่สามารถติดต่อได้อีกผู้เสียหายก็รู้ตัวค่ะว่าถูกหลอกซะแล้วนะต้องโอนเงินไปก่อนถึงจะรู้ตัวอีกแล้วนะคะท่านคดีที่3ค่ะมาดูเรื่องนี้หลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินโรแมนต์สแกมอีกแล้วค่ะหรือว่าไฮบริดสแกมนั่นเองมูลค่าความเสียหาย 500,000 บาทจริงๆเรื่องนี้นะมีอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดที่ดิฉันไปทำข่าวมาก็เสียหายไปประมาณ 800,000 เกือบล้านบาทเลยคุณผู้ฟังผู้เสียหายนี่ก็ได้รู้จักกับมิจฉาชีพผ่านช่องทาง Facebook อีกเช่นเคยพูดคุยกันจนสนิทใจนะคะแต่ก็ไม่เคยพบเจอกันต่อมามิจฉาชีพแจ้งว่าจะส่งพัสดุของฝากมาให้จากต่างประเทศโดยให้ผู้เสียหายช่วยชำระค่าดำเนินการต่างๆคนละครึ่งผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะจึงโอนเงินไปช่วยเหลือ 500,000 บาทหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกไปดูคดีที่4ค่ะหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษอีกแล้วมูลค่าความเสียหาย 1,900,000 กว่าบาทผู้เสียหายพบโฆษณาหารายได้พิเศษ Facebook นะคะโดยมี QR Code LINE ปรากฏจึงเพิ่มเพื่อนและสอบถามพูดคุยมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นกิจกรรมกดถูกใจลิงก์ที่บริษัทกำหนดให้และได้เปอร์เซ็นต์จากยอดกดถูกใจ
มิจฉาชีพส่งลิงก์มาให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลค่ะและแนะนำขั้นตอนการทำงานภารกิจกลุ่มที่สำรองเงินลงทุนเข้าไปในระบบค่ะในระยะแรกได้รับผลตอบแทนจริงเพราะลงทุนไม่มากต่อมาภายหลังให้ลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็อ้างว่าเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วจะได้เงินแล้วนะจริงๆแล้วเป็นการหลอกให้เราโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินคืนอีกตามเคยนะคะไม่สามารถถอนเงินได้จากนั้นมิจฉาชีพก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะหลังจากได้เงินเราแล้วนะโอ้โหอันนี้เสียหายหลักล้านเลยคดีที่5นะคะข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองตอนนี้แหละค่ะเสียเงินอีกแล้ว 500,000 กว่าบาทผู้เสียหายนะคะมีการพบโฆษณารับแจ้งความออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านช่องทาง Facebook Messenger อันนี้คือเพจปลอมนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางตำรวจไซเบอร์นะคะไม่มีการแอดไลน์หรือว่าคุยกันช่องทาง Messenger เด็ดขาดนะคะผู้เสียหายคนนี้ค่ะหลงไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ส่งหลักฐานคดีถูกหลอกให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลต่อมามิจฉาชีพนะคะติดต่อมาทางโทรศัพท์แจ้งว่าจับกุมแก๊งคนร้ายได้แล้วแต่ต้องชำระค่าดำเนินการทางคดีนะเพื่อจะได้รับเงินคืนโดยให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะจึงโอนเงินค่าดำเนินการไปให้คืออยากได้เงินคืนนั่นเองนะคะจำนวนเงินก็เยอะมากๆเลย 500,000 กว่าบาทผู้เสียหายหลงเชื่อเนี่ยมีการโอนเงินค่าดำเนินการไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะคุณผู้ฟังมุกนี้จริงๆแล้วเป็นมุกเดิมๆมุกเก่าๆนะคะเนี่ยบางคนที่เขาบอกว่าโดนหลอกเนี่ยไม่ค่อยได้ดูข่าวสารค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ไทย PBS เองเนี่ยต้องยกระดับการเตือนภัยออนไลน์ลงไปถึงชุมชนลงไปถึงโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยออนไลน์นี้นะคะสำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง5คดีนะรวมๆแล้วก็2,300,000กว่าบาทค่ะทีนี้ล่ะค่ะศูนย์ AOC ทำงานหนักเลยเหมือนกันนะคะทุกคนที่เป็นผู้เสียหายหรือว่าญาติเป็นผู้เสียหายต้องโทรสายด่วนอย่างเดียวเลยนะคะ1441เท่านั้น24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังสายด่วนโดยไม่แอดไลน์นะไม่แอดไลน์ไปที่กรณีไปเจอเพจนะคะตำรวจไซเบอร์ก็ได้นะคะในเพจ Facebook เนี่ยคือปลอมนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงตอนนี้มีการยิงแอดโฆษณาว่ามีการคืนเงินแก่ผู้เสียหายแล้วนะนะคะจริงๆแล้วยังไม่คืนค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ปปง.อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมว่าจะให้ผู้เสียหายในคดีภัยออนไลน์มาลงทะเบียนนะคะก็ต้องรอค่ะยังไม่ประกาศเป็นทางการตอนนี้มีแค่2คดีเท่านั้นนะคะก็คือคดีของนายเซาเซียนซูที่ประกาศไปแล้วตอนนี้ผู้เสียหายลงทะเบียนแล้วก็รอส่งในชั้นศาลเพื่อให้ศาลตัดสินนะคะพอศาลตัดสินแล้วถึงจะนำทรัพย์สินที่ยึดมาได้เฉลี่ยแก่ผู้เสียหายค่ะคดีที่2ก็จะเป็นคดีของนางสาวธารารัตน์อันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของผู้เสียหายทั่วประเทศก็คือมี2คดีนี้แหละที่ประกาศอยู่คดีอื่นๆที่เชื่อมโยงหรือเปล่าหรือไม่เชื่อมโยงให้ผู้เสียหายเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้นะคะถ้าเกิดเขาประกาศปุ๊บเราจะนำมานะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะหรือว่าติดตามเพจของปปง.ได้นะคะสำหรับคนที่ต้องการสอบถามเรื่องการเฉลี่ยทรัพย์คืนนะคะว่าจะได้คืนเมื่อไรอย่างไรเนาะอย่าไปเชื่อเพจปลอมนะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นเราจะกลายเป็นผู้เสียหายซ้ำซ้อนนะคะเสียหายเรื่องนี้แล้วก็ยังมาถูกหลอกซ้ำอีกนะคะอันนี้ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ดีกว่าเนาะแจ้งเบาะแสนะคะข่าวปลอมและอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบได้นะคะที่สายด่วน1111 24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์กันต่อค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารขึ้นราโดยทั่วไปแล้วพออะไรที่ขึ้นรามันอันตรายคืออาหารขึ้นราไม่ควรกินแต่บางครั้งค่ะเราก็เสียดายเช่นวัตถุดิบปรุงอาหารกระเทียมหอมแดง
หรือแม้แต่ผลไม้ที่เรากินไม่หมดเราก็มักจะเอาแช่ตู้เย็นไว้ซึ่งบางครั้งดิฉันก็เคยเห็นเคยเจอเหมือนกันนะผลไม้เนี่ยตรงขั้วของมันนะคะเอาแช่ไว้สัก3วันในตู้เย็นเนี่ยมันจะมีเหมือนราขึ้นตรงขั้วมันด้วยก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าเรากินอาหารที่ขึ้นราเนี่ยมันจะก่ออันตรายเช่นก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหมเพราะว่ามันมีข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังคู่รักชาวเวียดนามที่ไปพบหมอเพราะว่ามีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดแต่ภายหลังถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งตับแต่น่าแปลกใจคือทั้งคู่เนี่ยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบมาก่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากนะคะไม่เคยป่วยด้วยซ้ำไปแพทย์ได้ทำการซักประวัติผู้ป่วย2คนนี้มีอาชีพขายผลไม้สดซึ่งในวันที่ลูกค้าน้อยผลไม้เหลือเนี่ยก็เสียดายก็เลยเก็บผลไม้ที่เหลือเอาไว้กินนะคะแต่ว่าถ้ามันมีผลไม้ที่ขึ้นราเนี่ยผู้ป่วย2คนใช้วิธีการหั่นส่วนที่ขึ้นราทิ้งแล้วก็เก็บส่วนที่เหลือแช่ตู้เย็นเพื่อเอาออกมากินทีหลังนอกจากขายผลไม้เนี่ยทั้ง2เนี่ยชอบนั่งแทะเมล็ดทานตะวันและเมล็ดฟักทองซึ่งบางครั้งก็เหลือทิ้งไว้ในกล่องข้ามวันข้ามคืนหลังจากนั้นก็เอาเปิดกลับมากินอีกแพทย์สันนิษฐานว่าคู่รักที่ป่วยเป็นมะเร็งตับสาเหตุมาจากการกินอาหารที่มีราที่เกิดเชื้ออัลฟาท็อกซินที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่ทั้งสองกินอยู่เป็นประจำข่าวนี้ก็อาจจะสร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าอาหารที่ขึ้นราจะก่อให้เกิดมะเร็งได้จริงหรือคะอาจารย์คะในทางวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเชื้อราบ้างคะอาจารย์คือเรื่องของรานี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่อัฟราท็อกซินเพราะงานวิจัยมีเยอะแยะแล้วเจ้าอัฟราท็อกซินเนี่ยมันก็จะเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็เป็นสารก่อไกรพันธุ์ด้วยโดยหลักเนี่ยสมัยก่อนเราจะนึกว่าอัฟราท็อกซินจะขึ้นในถั่วลิสงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าถั่วลิสงโดยเฉพาะถ้าเป็นพีนัทบัตเตอร์คือเนยถั่วเนี่ยเขาบอกว่าทุกขวดมีอัฟราท็อกซินแน่ๆค่ะคือมันไม่มีทางเลี่ยงดังนั้นเนี่ยอัฟราท็อกซินเนี่ยจึงเป็นสารพิษจากเชื้อราที่ก่อมะเร็งโดยทั่วไปเนี่ยอย.ของทุกประเทศยอมรับว่ามันต้องมีแต่เขาจะกำหนดไว้ว่าปริมาณสูงสุดไม่เกิน20 ppb 20ส่วนในพันล้านส่วนในกรณีของสารพิษจากเชื้อราตัวอื่นเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีแต่การกำหนดว่าควรจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้กันในกลุ่มผู้บริโภคนะค่ะอัฟราท็อกซินเนี่ยมันจะขึ้นได้ง่ายมากหญ้าแห้งยังขึ้นเลยผมถ้าหญ้าแห้งขึ้นได้เนี่ยผมว่าทุกอย่างก็ขึ้นได้นะค่ะข้าวโพดข้าวสาลีข้าวฟ่างมันสำปะหลังข้าวธรรมดาเนี่ยข้าวที่เรากินเนี่ยนะหรือพริกเมล็ดฝ้ายถั่วต่างๆเมล็ดงาเมล็ดทานตะวันพวกเมล็ดต่างๆเนี่ยมันเป็นอาหารที่สมบูรณ์นะเนื่องจากว่าทุกเมล็ดจะงอกเป็นต้นพืชดังนั้นเนี่ยจะต้องมีอาหารสะสมไว้ในเมล็ดเชื้อราต่างๆโดยเฉพาะแอสเปอร์กิลัสเนี่ยจะมีตัวนึงคือแอสเปอร์กิลัสเฟรวัสซึ่งตัวนี้สร้างอัฟราท็อกซินแน่ๆนะฮะแต่แอสเปอร์กิลัสตัวอื่นที่เป็นพี่น้องกันก็สร้างบางครั้งเชื้อราสายพันธุ์อื่นเลยไม่ใช่แอสเปอร์กิลัสนะก็สร้างอัฟราท็อกซินได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากว่าเชื้อราเนี่ยถ้าสถานการณ์รอบตัวหรือที่เราเรียกว่าบริบทต่างไปเนี่ยมันอาจจะสร้างมุ่นสร้างนี่ได้ค่ะอาจารย์คะโดยสรุปแล้วเชื้อราแอสเปอร์กิลัสสปีชีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันจะสร้างสารพิษที่ชื่ออัฟราท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและสารก่อกลายพันธุ์ใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าสปีชีส์ไหนคือสปีชีส์จะเป็นนามสกุลเขาจะเป็นการจำแนกแยกแยะลงไปที่แน่ๆก็คือสิ่งแวดล้อมคือเมืองไทยเนี่ยหรือเวียดนามก็ตามเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสวรรค์ของเชื้อราร้อนชื้นใช่ไหมคะมันร้อนชื้นเชื้อราชอบมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรามีราไปทุกแห่งในบ้านเราเนี่ยถ้าเราปิดบ้านนะปิดบ้านสนิทเลยนะไม่เปิดหน้าต่างเลยนะสักปันสองวันเนี่ยพอเปิดเข้ามาคุณจะได้กลิ่นรา มันมาแน่ๆแม้แต่ตู้ที่เป็นตู้ไม้อัดดิฉันเคยเจอคือตู้เนี่ยส่วนมากเราก็จะวางไว้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ย้ายตู้เท่าไหร่เคยย้ายตู้ทีหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหเชื้อราขึ้นตามตู้ซึ่งเป็นไม้อัดเลยอะค่ะอาจารย์คือความชื้นมันไปอยู่ในนั้นไงแล้วพอเราไม่เปิดบ่อยเนี่ยนะเราดังนั้นเปิดครั้งนึงเนี่ยความชื้นมันสะสมราขึ้นได้เลยถ้ามีความชื้นราที่ต้องการความชื้นแค่ประมาณ 60-70% นะฮะคือแบคทีเรียจะต้องการประมาณ 90 แต่ราเนี่ยต่ำกว่ายีสต์ที่ต่ำกว่าเขาถึงแนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์24ชั่วโมงนะควรจะเปิดหน้าต่างเป็นประจำ
จากบ้านที่เปิดแอร์24ชั่วโมงเนี่ยมีนะบางบ้านเขาทำงั้นเลยโอกาสที่จะมีราแอบขึ้นก็เยอะมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอร์มันตัดพอมันตัดปั๊บเนี่ยคราวนี้ความชื้นที่เข้ามาได้เพราะบ้านเราไม่ได้เป็นกล่องเหล็กที่แบบว่าปิดสนิทเนี่ยมันก็มีช่องให้ความชื้นเข้ามาราก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นบ้านคนที่เปิดแอร์24ชั่วโมงแล้วมีพรมด้วยนะรับรองได้ไปตรวจเชื้อราได้เจอแน่ค่ะอาจารย์ทีนี้มาพูดถึงเชื้อราอัลฟาท็อกซินเนี่ยค่ะสารพิษอัลฟาท็อกซินเนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าส่วนมากมันจะขึ้นหรือเจริญเติบโตเช่นหญ้าแห้งข้าวโพดข้าวฟ่างเครื่องเทศพริกแห้งมันสำปะหลังต่างๆหรือว่าพวกเมล็ดธัญพืชแต่ว่าที่เวียดนามหมอสันนิษฐานว่าที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าได้รับสารอัลฟาท็อกซินที่ขึ้นในผลไม้นั้นอัลฟาท็อกซินมันขึ้นในผลไม้สดหรือว่าอาหารสดด้วยเหรอคะอาจารย์ถ้าเป็นเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ปรากฏว่าเมื่อปี2022เนี่ยในวารสารท็อกซินเขามีบทความเรื่องการปนเปื้อนการตรวจวิเคราะห์และการควบคุมสารพิษจากเชื้อราในผักและผลไม้เขาให้ข้อมูลว่าผักผลไม้เนี่ยนะมันจะมีราติดเป็นประจำเลยสารพิษจากเชื้อราที่ผลิตโดยเชื้อราในผักและผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้แก่ออกราท็อกซินเอพัชชูลินพัชชูลินเนี่ยก็เป็นสารพิษจากราพวกเพนิซิลลีนชนิดหนึ่งนะพัชชูลินเนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยที่แอปเปิ้ลจะสังเกตว่าถ้าเราเอาแอปเปิ้ลเนี่ยมาพลิกดูที่ตรงร่องข้างล่างที่ตรงข้างกับขั้วนะเราจะเห็นเชื้อราอันนั้นแหละราชื่อเพนิซิลลีนสามารถสร้างพัชชูลินได้ก็มีสารพิษอีกอย่างนึงมาจากราชื่ออัลเทอร์เนเรียพวกนี้มีข้อมูลน้อยมากมีการศึกษาไม่เยอะเลยมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือไตรโคติซีนไตรโคติซีนเนี่ยหลายคนที่อายุพอๆกับผมเนี่ยจะรู้จักดีเพราะว่ามันมีข่าวการใช้สารพิษจากพวกราไตรโคติซีนเนี่ยทำเป็นอาวุธชีวภาพที่ประเทศหนึ่งก็ไปรบที่นู่นที่นี่เยอะแยะเลยแต่อัลฟาท็อกซินเนี่ยบทความนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงนะเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาหารที่ดีของราพวกแอสเปอร์จิลัสเฟรวัตแต่ก็มีบทความหนึ่งต่อมาว่าอันนี้เป็นเก่ากว่านิดนึงในปี2010บทความเรื่องสารพิษจากเชื้อราในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปในวารสาร Journal of Advanced Research โดยสรุปแล้วเนี่ยเวลาเราดูบทความหรือดูข้อมูลเนี่ยต้องแยกก่อนว่าเขาศึกษาในผักผลไม้สดหรือเป็นผลิตภัณฑ์จากผลไม้เนื่องจากว่ามันต่างกันของสดเนี่ยความชื้นสูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอสารพิษจากเชื้อราเนี่ยก็จะสูงด้วยแต่ถ้าเป็นของแห้งก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นของแห้งที่ทำมาจากผักผลไม้ที่มีเชื้อราขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีสารพิษแต่ถ้าเป็นของแห้งที่ทำจากผักผลไม้ที่เขาทำมาดีทำความสะอาดดีแล้วไปทำให้แห้งเนี่ยแล้วเก็บอย่างดีเช่นใส่ในถุงพลาสติกที่ดูดความชื้นดูดอากาศไว้หมดเลยนะแล้วก็ปิดผนึกเนี่ยโอกาสจะเกิดเชื้อราหรือสารพิษจากเชื้อราก็จะน้อยลงดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินผักผลไม้แห้งเนี่ยนะก็พยายามซื้อจากชนิดที่เขาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแวคคูมหรือไม่มีอากาศจะปลอดภัยกว่าค่ะทีนี้อาจารย์คะนั่นคือการวิจัยเชื้อราที่เกิดในผักแล้วก็ผลไม้สดนะคะว่าเกิดเชื้อราอะไรบ้างมันมีงานวิจัยอื่นไหมคะที่อาจจะมาสนับสนุนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าข้าวของก็แพงโดยเฉพาะผักผลไม้ซึ่งถ้ามันเกิดรานิดนิดหน่อยหน่อยบางคนก็จะเสียดายอาจจะเฉือนส่วนนั้นทิ้งแล้วก็เก็บส่วนที่ไม่ขึ้นราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วแช่ตู้เย็นเอามากินใหม่ซึ่งถ้ามันจะทำให้มีเชื้อราหลงเหลืออยู่หรือพิษของเชื้อรามันยังอยู่ในผลไม้นั้นแม้ว่าเราจะล้างแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้ค่ะอาจารย์คือในบทความแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะไม่มีอัลฟาท็อกซินนะเพราะว่าอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสุ่มตรวจยังไงแต่มีบทความหนึ่งในปี2010นะตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Advanced Research เนี่ยเขามีบทความเรื่องสารพิษจากเชื้อราในผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งปรากฏว่าเขาไปเจออัลฟาท็อกซินโอคราท็อกซินพัชชูลินสารพิษจากอัลเทอร์เนเรียอะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นสารพิษที่ส่วนใหญ่ก็เจอแหละแต่ว่าบทความนี้เจออัลฟาท็อกซินซึ่งอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าอัลฟาท็อกซินมีในผักผลไม้แน่และที่สำคัญคือสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารเนี่ยนะกำหนดนะว่าผักผลไม้เนี่ยถ้าเป็นสดหรือแปรรูปเนี่ยจะต้องมีระดับของอัลฟาท็อกซิน B1 แล้วก็
ระดับของผลรวมของอัพราท็อกซินทั้งหมดคือ B1 B2 G1 G2 เนี่ยอยู่ในระดับที่เขากำหนดไว้แต่ที่สำคัญที่ผมมองในข้อมูลของบทความเนี่ยนะถ้าเป็นอาหารจากธัญพืชเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ที่ตัวเลขต่ำนะ 0.1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมแต่ว่าถ้าเป็นผักผลไม้ที่จะไปทำเป็นอาหารเด็กหรือทารกเนี่ยนะเขาให้เป็น0เลยต้องไม่มีเชื้อราเลยต้องไม่มีสารพิษเลยไม่ใช่เชื้อราที่เป็นสารเป็นอัพราท็อกซินนะเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอัพราท็อกซินสูงมากก็มันเป็นสารก่อมะเร็งในคนชัดๆอ่ะนะฮะเขาก็ระวังซึ่งบ้านเราก็เหมือนกันนะบ้านเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดไว้ที่0นั่นแหละมีข้อสังเกตอะไรไหมถ้าเราเห็นด้วยตาเปล่าว่าเชื้อราที่ให้สารพิษอัลฟาท็อกซินเนี่ยมันมีลักษณะเป็นราแบบไหนพูดยากอย่าใช้สีนะอย่าใช้สีเป็นตัวกำหนดถ้าเห็นเป็นราเนี่ยถือว่าให้กลัวไว้ก่อนเพราะว่าสีของอัลฟาของแอสเปอร์กิลัสเฟรวันเนี่ยถึงว่าจะออกเขียวนะแต่มันไม่ได้เขียวแบบที่เราจะเห็นชัดๆอ่ะมันอาจจะเขียวหลายเฉดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยต้องเอามาส่องใต้กล้องซึ่งมันเป็นเรื่องของนักวิจัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยแนะนำไงว่าถ้าอาหารขึ้นราเนี่ยนะทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นต้องพยายามอย่าให้อาหารขึ้นราบางครั้งเนี่ยเราซื้อของเยอะกินไม่หมดกินไม่ทันนะคือหลายครั้งเนี่ยเราไปซื้อของเยอะคิดว่าราคาถูกแต่พอเราจะนึกถึงว่าเราต้องทิ้งเนี่ยนะมันจะแพงกว่าซื้อทีละน้อยพอกินค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีๆว่าซื้อของให้กินได้ภายใน 3-4 วันแล้วก็ถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยเก็บในที่ที่อากาศโปร่งหน่อยคือไม่ได้ชื้นเกินไปเนี่ยก็จะดีกว่าค่ะคำแนะนำว่าถ้าอาหารไหนขึ้นราควรจะทิ้งเฉพาะผักผลไม้สดไหมส่วนที่มันจะขึ้นราบ่อยๆที่เห็นบ่อยๆเช่นหอมแดงที่เห็นขึ้นราบ่อยๆที่ดิฉันเจอเนี่ยนะคะก็คือหอมแดงกระเทียมอันนี้มันเป็นราตัวเดียวกันไหมหอมหัวใหญ่ก็เป็นนะคือถ้าเป็นพวกหอมเนี่ยหอมกระเทียมเนี่ยราที่ขึ้นเนี่ยมักจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือแอสเปอร์กิลัสไนเจอร์นะฮะไม่ใช่แอสเปอร์กิลัสเฟวัสเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแอสเปอร์กิลัสไนเจอร์ซึ่งอยู่ในดินเลยหอมกับกระเทียมเนี่ยเป็นหัวที่อยู่ในดินเพราะฉะนั้นโอกาสเจอราเนี่ยทางนั้นอะไม่มีทางเลี่ยงมีเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเขามีบทความเรื่องเราสามารถกินหอมที่ขึ้นราดำได้ไหมซึ่งข้อมูลเขาก็บอกว่าราพวกเนี้ยล้างได้นะล้างน้ำสะอาดแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วถ้าไปได้ก็เก็บตู้เย็นไปเลยนะฮะเก็บได้ถึง2เดือนเนี่ยค่ะ2เดือนเนี่ยหมายความว่ายังมีสภาพรสชาติที่ดีมากกว่าไปกว่านั้นเนี่ยราก็ยังไม่ขึ้นหรอกถ้าตู้เย็นดีนะแต่ว่ารสชาติอาจจะไปแล้วเพราะว่าของพวกนี้มันมีการเสื่อมสลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเวลาซื้อหอมแดงมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะไม่มีราเราจะต้องผ่ามาก่อนแล้วก็จับปอกเปลือกออกแล้วก็จะมองเห็นราขึ้นอยู่ในกลีบข้างในเราก็ล้างราพวกนี้ยังไม่เคยมีประวัติว่าสร้างสารพิษนะเพราะฉะนั้นก็กินกันไปก่อนจนกว่ามีข้อมูลว่ามันสร้างสารพิษถึงจะเลิกค่ะสรุปแล้วก็คือว่าถ้าราในกลุ่ม Aspergillus flavus ที่ก่อสารพิษอัลฟาท็อกซินมันมักจะขึ้นในผักผลไม้สดถ้าราขึ้นในผักผลไม้สดเมื่อไหร่อันนั้นควรจะทิ้งทั้งหมดไม่ควรจะเฉือนส่วนราทิ้งแล้วก็เก็บส่วนอื่นมากินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นหอมกระเทียมมันจะเป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถล้างเชื้อราหรือผงสีดำสีเทาอันนั้นทิ้งไปได้แล้วก็เอาหอมกระเทียมที่ล้างนั้นมากินต่อได้โดยที่ยังไม่มีหลักฐานว่ามันก่อให้เกิดมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประมาณนั้นนะฮะคือว่าถ้าเราขืนไม่กินเนี่ยเราก็ไม่มีกินคือถ้าเราเชื่อว่าราขึ้นแล้วเป็นอันตรายหมดเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสจะได้กินส้มตำอ่ะเพราะส้มตำต้องใช้กระเทียมใช่ไหมค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของราเนี่ยเป็นเรื่องที่ความจริงเราต้องพยายามให้ความรู้เด็กๆนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเยอะๆบางครั้งเนี่ยเรากินอาหารที่มีราเป็นตัวทำให้อาหารมีรสชาติเราจะรู้ว่าเต้าเจี้ยวซีอิ๊วเทมเป้มิโซะถั่วเน่าอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นใช้ราทั้งนั้นแหละที่จะทำให้มันเกิดกลิ่นรสที่ดีค่ะเราจะเห็นว่าเนยแข็งที่เขามีขายบางยี่ห้อบางแบบเนี่ยเนยแข็งนี่มีหลายแบบนะบางแบบเนี่ยจะมีราสีน้ำเงินขึ้นอยู่บนนั้นเลยซึ่งเขาบอกว่าตัวราเนี่ยทำให้มีกลิ่นเฉพาะสำหรับเนยแข็งแต่สำหรับผมไม่กล้ากินนะผมกลัวราสีน้ำเงินผมกังวลว่าถ้ามันกลายพันธุ์สร้างสารพิษมาเนี่ยไม่คุ้มที่เราจะไปกินเนยแข็งธรรมดาเป็นแผ่นๆธรรมดาที่ไม่มีราขึ้นค่ะช่วง
คิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับดิฉันแล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น